ของอีลอนมัสเสนอให้เงินประชาชนในเจ็ดรัฐนี้ถ้าไปลงคะแนนเสียงแล้วก็สุงมจับมาเป็นชื่อใครคนนั้นได้4สามสิสล้านบาทเนี่ยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าทําไม่ได้นะผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางซึ่งความเห็นของนักวิจาการกฎหมายบางส่วนก็ชี้นะคะว่าการให้ค่าตอบแทนกับผู้คน ด้วยการตั้งใจชักชวนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือให้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เข้าขายมีความผิดต้องโทษปรับเงินสูงสุดหมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือ3 0 0 0 0 0บาทซึ่งถ้าเกิดจริงเนี่ยก็ไม่ระคายผิวอิลอนมัสในฐานะมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกนะแต่ว่าจะมีโทษจำคุกอีก5ปี อย่างไรก็ตามมีนะักกฎหมายก,กลุ่มหนึ่งให้ความเห็นอีกทางนะคะบอกว่าอีลอนมัสอาจจะไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าไม่ได้ไปจ้างใครเพื่อเข้าไปคูหาเลือกตั้งโดยตรงนะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในแง่ของกฎหมายแต่ว่าอีลอนมัสไม่สนใจเดินหน้าท่านะเดินหน้าขึ้นเวทีหาเสียงให้ทรัมป์แบบเต็มที่คำถามก็คือว่าทำไมอีลอนมัสถึงทุ่มสุดตัวให้กับโดนัลดทรัมป์มีการบอกนะคะบอกว่า อาจจะไม่ใช่เรื่องความเชื่อถือในทรัมป์ทั้งหมดหรือไม่ใช่แม้กระทั่งหลักการทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของ Twitter เดิมหรือว่าบัญชี X ที่อีลอนมัสไปเทคโอเวอร์มานะคะ เดลแดนมิโลซึ่งเป็นบรรณาธิการด้านเทคโนโลยีของเดอะการเดียนได้ให้ความเห็นอธิบายในเรื่องนี้นะคะบอกว่าอีลอนมัสหวังว่าถ้าเกิดทรัมป์ได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยจะช่วยให้การเดิมพันจากการไปซื้อทวิตเตอร์มูลค่า44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1 5 0 0 0ล้า้านล้านบาทเมื่อปี2022นั้นคุ้มค่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย นักการตลาดได้มีการลดการใช้จ่ายเพื่อซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์ม x น้อยลงเนื่องจากวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายของอีลอนมัสต่อ x นะคะเพราะว่าเข้ามาแทรกแซงหนักเหลือเกินโดยมีการกล่าวหาด้วยว่าอีลอนมัสเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มขวาจัดให้ปรากฏข้อความนะหรือว่าเพร s เซนตมากขึ้นในบัญชี x แล้วก็เลยทำให้บรรดา นักการตลาดสินค้าที่เคยโฆษณากับ Twitter เดิมเนี่ยเขาไม่มาลงในบัญชี X อีกต่อไปก็ถอนกันไปเยอะนะเพราะว่าก็ไม่อยากกลัวออมองว่าสนับสนุนการใช้วาทะที่สร้างความเปลียดชังหรือความรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่อีลอนมัส t ์เทคโอเวอร์ทวิตเแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบัญชี X เนี่ยเราจะเห็นว่ารายได้จากการขายโฆษณาลดลง นะแล้วถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ขึ้นชื่อนะว่าเป็นคนที่ใช้โซเชียลมีเดียใช้นโยบายต่างๆที่อาจจะเป็นการสนับสนุนให้อีลอนมัสเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์ของ X กลับมาให้เหมือนตอนที่เป็นทวิต t ตอรเดิมได้นะคะซึ่งตอนที่มัสซื้อมาเนี่ยมูลค่าของ X หรือ Twitter เนี่ย1ล้าน5แสนล้านล้านบาทนะคะปรากฏว่า ตอนนี้ X ทําไรายได้ไม่คุ้มเงินที่จ่ายไปนะฮะการมาช่วยทรัมป์หาเสียงครั้งนี้นะคะก็หวังว่าบัญชี X จะฟื้นคืนชีพมาได้บ้างเพราะว่าเอาเข้าจริงตอนที่ Twitter ขึ้นมามีการใช้งานกันสูงมากและเป็นที่นิยมอ่ะก็คือช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะเป็นประธานาธิบดีคนแรกๆที่มาโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเองก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นนักการเมืองสหรัฐหรือผู้นําสหรัฐเนี่ย ออกมาโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเองนะคะสมัยโอบามาเนี่ยก็จะเป็นทีมงานโพสต์ให้ทัามเนี่ยเป็นคนแรกที่เ,เรียกว่าฝืนสิ่งที่ทำมาโดยตลอดนะแหกกฎแหกธรรมเนียมแล้วก็ใช้ Twitter เยอะมากตั้งแต่ ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะแล้วก็จริงๆแล้ว Twitter เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยเอาชนะเลือกตั้งฮิลเลอรีคินตันในปี2016ได้นะเพราะฉะนั้นก็อีลอนมัสก์ก็หวังว่าการเข้ามาของทรัมปอีกครั้งเนี่ยจะทำให้สถานการณ์ของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้ดีขึ้นนะทีนี้ไปดูบนเวทีการหาเสียงคือเราจะเห็นนะคะว่า พอทรัมตั้งต้นได้เนี่ยสิ่งที่ใช้ในการโจมตีกัมาแฮรริสเนี่ยก็ดุเดือดนะก่อนหน้าตอนที่แข่งกับโจไบเดนเนี่ยทรัมป์จะใช้วิธีว่าไบเดนแก่สุขภาพไม่ดีควรอยู่บ้านเลี้ยงหลานได้แล้วอะไรทํานองเนี่ยนะฮะไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำคนใหม่พอแฮริสเข้ามาเนี่ยช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกเนี่ยทรัมป์ยังง,งงงรู้จะโจมตียังไงแต่ตอนเนี้ย เหมือนกับจับทางถูกแล้วนะฮะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีในการหาเสียงเนี่ยโจมตีแฮร์ริสว่าเป็นคนไม่มีความสามารถนะฮะไม่มีจุดยืนไม่ชัดเจนในทุกเรื่องนะฮะนโยบายที่อยู่ในเว็บไซต์ของแฮร์ริสเนี่ย<ร>ก็เป็นการก๊อปแอนด์เพส์มาจากไบเดนถ้าเลือกแฮร์ริสก็คือการสารต่อนโยบายของไบเดนซึ่งแฮร์ริสก็พยายามเ,เรียกว่า ขยับตัวห่างออกจากไบเดนในการให้สัมภาษณ์กับสื่อของสหรัฐไม่แน่ใจว่าจําไม่ได้แต่ว่าจําสิ่งที่แฮร์ริสพูดได้นะบอกว่านโยบายของแฮร์ริสเนี่ยถ้าได้เป็นปรัานาที่ดีเนี่ยจะไม่ใช่การสานต่อนโยบายของไบเดนนะก็คือพยายามดึงตัวออกห่างจากสิ่งที่ไบเดนดำเนินมาในช่วง4ปีเพราะว่า approval rating ของไบเดนเนี่ยปรากฏว่าตก ค่อนข้างต่ำนะเหลือแค่ร้อยละ30กกว่าเท่านั้นเองก็เลยทำให้กร์มาฮาริสเนี่ยจะต้องออพยายามทำให้ตัวเองหรือว่าทำให้คนมองเห็นว่าเธอไม่ใช่ทายาทหรือผล,ผลผลิตของโจไบเดนนะฮะทีนี้มันก็เลยเป็นจุดอ่อนให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโจมตีนะเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นเวทีที่มหาวานกรนิวยอร์กเนี่ยทรัมป์ใช้คำพูดอย่างนี้นะบอกว่า Paris เนี่ยเป็นคน IQ ต่ำนะฮะแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยที่ทำภายใต้รัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยคือนโยบายที่ทำลายสาหรัฐทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศอย่างเช่นอัฟกานิสถานนะอัฟกานิสถานนี่ก็คือการโจมตีในช่วงที่ตาลิบันมาย,ยึดคาบูแล้วสหรัฐซึ่งประจำการทหารอยู่ที่นั่นมา20ปีนับตั้งแต่จอร์ดีบูวู เข้าปฏิบัติการในอัฟกานิสถานเมื่อปี2001เนี่ยพอมาถึงยุคของไบเดนเนี่ยถอนทหารออกมาแบบลุกลี้ลุกลนมากนะจริงๆแล้วแผนการถอนทหารจากอัฟกานิสถานเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ไปขึ้นโต๊ะเจรจากับตาลิบันที่โดหฮาของกาตาแต่ว่า ในช่วงที่ไบเดนมาเป็นผู้นำเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตาลิบันเนี่ยรุกคืบเข้ามานะแล้วก็สามารถที่จะฝ่าด่านกองกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานได้จนมาถึงคาบูแล้วก็เลยทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องประกาศถอนทหารออกมาแบบฉุกลระหุกนะแล้วก็ต้องบอกว่าทำให้สหรัฐเสียเครดิตในฐานะผู้ยิ่งใหญ่และเบอร์หนึ่งของอ วงการหรือว่า no ด้านการทหารและความมั่นคงนะฮะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์ก็เอาเรื่องนี้มาโจมตีบอกว่าเป็นความผิดของแฮร์ริสด้วยโจมตีเรื่องสงครามในยูเครนด้วยแล้วก็โจมตีนโยบาย <The> ผู้อพยพของไบเดนแล้วก็แฮร์ริสเดี๋ยวฟังเสียงดูคะ่ะ no one takes her seriously everyone knows she is a very low iq individual from humiliating our country in afghanistan to the war in ukraine to the nightmare on our border to her inflation catastrophe all done in conjunction with sleepy joe